สวัสดีค่ะทุกคนนี่เฟรนด์แพ็กเก็ตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราทำเฟรนด์แพ็กเก็ตนะคะเริ่มแรกเราก็เตรียมน้ำยีสต์เกลือแล้วก็แป้งผสมให้เข้ากันนะคะถึงจะเละยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะคะเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นค่ะทิ้งไว้30นาทีนะคะเอาออกมายืดและพับขนมปังที่ไม่จำเป็นต้องนวดแป้งเนี่ยเพื่อให้กลูเตนทำงานนะคะเราก็เลยทำการยืดและพับเช่นเดียวกันแบบนี้3ครั้งนะคะทั้ง3รอบเลยนะคะยืดพับ3ครั้งแล้วหลังจากนั้นเก็บไว้ในตู้เย็น1คืนค่ะพอเช้ามาเราก็นำแป้งออกมานะคะแป้งโดอะค่ะแล้วก็โรยแป้งไว้ข้างบนหลังจากนั้นเราก็เอานำออกมาขึ้นรูปนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะพับเข้ามากึ่งกลางแล้วก็พับให้มันเป็นขึ้นรูปเพื่อที่เราจะได้รีดให้มันเป็นวงรีนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พักไว้15นาทีหลังจากนั้นก็กดแป้งแล้วก็ขึ้นรูปทำทรงยาวนะคะบักเก็ตมันเป็นรูปทรงยาวอะเนาะแล้วก็พักไว้60นาทีนะคะโรยแป้งนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็กรีดข้างหน้าค่ะใช้กระดาษรองอบปิดข้างหน้านิดนึงนะคะพรมน้ำเข้าไปแล้วก็ใช้เสร็จแล้วเราก็จะได้บักเก็ตสวยงามอร่อยกรอบนุ่มในจ้านุ่ม